เรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนระอุในโลกโซเชียลแล้วนะครับเพราะว่าสงครามนางงามได้เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมฮะเพราะว่าในโลกโซเชียลครับมีการแชร์คลิปฮะระหว่างสาวอิงฟ้ากับมิสแกรนด์แคนาดาคุณผู้ชมฮะโดยในคลิปนี้นะฮะเป็นการเดินขึ้นบนเวทีครับโดยทางด้านของมิสแกรนด์แคนาดานั้นเธอเดินขึ้นไปนะฮะประจำจุดม้าของตัวเองใช่ไหมฮะแล้วก็สะบัดผ้าปรากฏว่าผ้าที่สะบัดเนี่ยดันไปอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของสาวอิงฟ้าที่กำลังเดินมาพอดีเธอก็เลยเอาเท้าเนี่ยนะฮะเคลียร์ผ้าออกเอ้านะฮะเพราะว่าอาจจะการอุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าชาวเน็ตฮะเสียงแตกคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ควรจะเอาเท้าเคลียร์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยกลายเป็นดราม่าร้อนระอุเลยแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมถ้าหากจะพูดถึงมิสแกรนด์แล้วก็ยังไงก็จะต้องพูดถึงสาวอิงฟ้าวราหะรองชนะเลิศอันดับ1มิสแกรนด์ปี2022อย่างแน่นอนแหละครับที่ต้องบอกได้เลยว่ากระแสของเธอนั้นแรงดีไม่มีตกเลยก็ว่าได้ไม่ว่าเธอจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปซะหมดแล้วคุณผู้ชมและล่าสุดความปังของเธอก็เพิ่มขึ้นไม่หยุดแบบฉุดไม่อยู่จริงๆเมื่อด้านบอสนวัตอิสระไกรศีลครับออกมาให้สัมภาษณ์ถึงค่าตัวพรีเซนเตอร์ของสาวอิงฟ้าที่พุ่งทะยานไปถึง7ล้านบาทและยังไม่รวมถึงงานไลฟ์อื่นๆที่ค่าเหนื่อยของเธอก็อยู่ที่ราวๆ700,000ไปแล้วคุณพระช่วยด้านบอสนวัตเองฮะก็ยืนยันครับว่าสำหรับสาวอิงฟ้านั้น100ล้านไม่เกินจริงซึ่งก็แน่นอนแล้วครับว่าด้วยกระแสความปังนี้เองฮะก็ทำให้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็กลายไปที่จับจ้องไปซะหมดแล้วครับเพราะนอกจากเรื่องค่าตัวของเธอที่พุ่งทะยานสูงสุดในบรรดานางงามมิสแกรนด์และอาจจะเรียกได้ว่าสูงเป็นประวัติการณ์ของวงการนางงามไทยและสร้างปรากฏการณ์ให้คนไทยกลับมาสนใจในเวทีนางงามได้มากมายขนาดนี้เรื่องดราม่าของเธอนั้นก็ไม่ธรรมดาเยอะมากพอสมควรเลยแหละคุณผู้ชมขนาดที่เจ้าตัวเนี่ยยังเคยบอกนะครับว่าดราม่านั้นเนี่ยมาเป็นรายชั่วโมงจริงๆไม่ใช่รายวันนะไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกันเลยก็ว่าได้แล้วคุณผู้ชมและล่าสุดต้องบอกได้คำเดียวแล้วครับว่าดูเหมือนจะได้กลิ่นดราม่าเพราะดูท่าว่าสงครามนางงามของจริงเนี่ยจะปะทะขึ้นมาแล้วนะสิคุณผู้ชมเมื่อสาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปี2022และรองอันดับ1มิสแกรนด์ปี2022ครับและมิสแกรนด์แคนาดาพร้อมนางงามอีกหลายคนนะฮะเข้าร่วมเฟ้นหามิสแกรนด์สระบุรีปี2024นะครับในระหว่างที่สาวอิงฟ้าและก็มิสแกรนด์แคนาดาและก็เพื่อนๆมิสแกรนด์อีกหลายคนนะครับกำลังเดินขึ้นเวทีเพื่อไปยืนประจำจุดมาร์คของตัวเองนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อถึงด้านหน้าของเวทีมิสแกรนด์แคนาดาที่มาในชุดสีน้ำเงินก็ได้สะบัดชุดของตัวเองให้ดูพริ้วไหวแต่ทว่าสาวอิงฟ้าคือคนที่ต้องมายืนประจำมาร์คของตัวเองที่อยู่ข้างๆมิสแกรนด์แคนาดาซึ่งเมื่อสาวอิงฟ้าเดินมาปุ๊บจังหวะเดียวกับที่มิสแกรนด์แคนาดาเนี่ยกำลังสะบัดผ้าอยู่พอดีเลยเธอจึงใช้เท้าเนี่ยเคลียร์ชุดของมิสแกรนด์แคนาดานะฮะและด้วยชุดและก็ส้นสูงเนี่ยอาจจะทำให้เคลียร์ลำบากฮะก็เลยทำให้ผ้านั้นเนี่ยยังติดอยู่ที่ส้นสูงของสาวอิงฟ้าอีกด้วยซึ่งภาพเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยคุณผู้ชมฮะงานนี้ก็เรียกได้ว่าเกิดเสียงดราม่าสนั่นโลกโซเชียลกันเลยก็ว่าได้ครับหลายคนก็ไม่เห็นด้วยเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายกับการกระทำของสาวอิงฟ้าว่าควรจะเอามือเนี่ยจับชายผ้าไม่ควรใช้เท้าเคลียร์หรือไม่อย่างไรแต่งานนี้ฮะก็มีอีกเสียงเข้ามาปกป้องสาวอิงฟ้าบอกว่าทำถูกแล้วเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะให้อิงฟ้าก้มลงเคลียร์ก็ไม่ได้เพราะชุดก็ตึงหวั่นมงกุฎเนี่ยจะร่วงลงหัวอีกหลายคนก็ไม่เข้าใจว่ามิสแกรนด์แคนาดานั้นเนี่ยจะสะบัดผ้าทำไมเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคนมายืนข้างๆโดยก็มีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายครับอาทิเช่นเราว่าแค่จะตวัดให้ไปข้างหลังแต่ไม่คิดว่ามันจะติดรองเท้าแต่น้องชุดน้ำเงินเขาจะเล่นผ้าทำไมตอนอิงเดินมาเคลียร์ออกถูกแล้วจ้าถ้าไม่เคลียร์จะเดินยังไงถ้าเหยียบไว้อีกฝ่ายโดนชุดรั้งก็เป็นไปได้เดี๋ยวเหยียบแล้วมันจะลื่นค่ะกางซะไม่ให้ยืนได้เลยแล้วมาสะบัดผ้าทำไมตอนคนมาเดินมาก็คือถ้ารู้ว่ามีคนจะเดินมาข้างๆเนี่ยก็สะบัดเบาๆก็ได้นะเจ๊กัมพูชาเพื่อนจะได้มีที่ยืนด้วยเนาะจะให้ก้มลงไปปัดหรอคะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเข้าใจค่ะการสะดุดอ่ะแม่ๆเข้าใจกันไหมหน้างานอ่ะจะให้ทำไงก้มเลยไหม
โอ้โหคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าดราม่านี่ก็เดือดเลยแหละคุณผู้ชมโอ้โหสนั่นหวั่นไหวในโลกโซเชียลเลยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นสงครามนางงามเลยก็ว่าได้เอาเป็นว่ารอทั้งคู่ออกมาชี้แจงดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวทีกันแน่ทั้งคู่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นเรื่องดราม่านะคุณผู้ชมเพราะว่าทางฝั่งมิสแกรนด์แคนเบียก็อาจจะอยากเล่นผ้าแต่ดันผิดจังหวะไปนิดนึงส่วนสาวอิงฟ้าก็อาจจะอยากช่วยเอาผ้าออกจากบริเวณนั้นเดี๋ยวไม่งั้นตนก็อาจจะล้มแล้วก็พาคนอื่นล้มไปด้วยแต่จะให้ก้มลงไปก็อาจจะดูลำบากไปหน่อยไหนจะชุดไหนจะมงกุฎเธอก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้จริงๆอย่างไรก็ตามฮะรอฟังจากปากเธออีกทีดีกว่าว่าสรุปแล้วมีดราม่าหรือไม่อย่างไรท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนล่ะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ